ราะข่าวทางออนไลน์ของ PPTV มีโอกาสได้พูดคุยกับหนึ่งในคณะกรรมการกตร.ที่ท่านอยู่ในที่ประชุมเมื่อวานนี้ด้วยก็คือท่านนี้พลตำรวจเอกวินัยทองสองนะครับท่านเป็นกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิท่านก็อธิบายถึงขั้นตอนในการประชุมเมื่อวานนี้หลังจากมีข่าวลือต่างๆนานาออกมานะครับท่านวินัยเนี่ยท่านบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยไม่มีการพูดคุยเรื่องการเลื่อนวาระการแต่งตั้งผบ.ตร.เลยนะนะฮะแล้วท่านบอกว่าจริงๆการที่ต้องเลื่อนวาระการแต่งตั้งผบ.ตร.ที่ตอนแรกบอกว่าวาระอยู่ช่วงท้ายๆใช่ไหมแต่ดันขึ้นมาเป็นวาระแรกเลยเนี่ยในการประชุมเนี่ยท่านวินัยท่านก็บอกว่าเป็นเพราะท่านนายกเศรษฐามีภารกิจต่อก็เลยขอนำวาระการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยขึ้นมาก่อนส่วนขั้นตอนการประชุมเริ่มจากทางเลขาก็นำแฟ้มประวัติของแคนดิเดตผบ.ตร.ทั้ง4คนมาให้ท่านนายกพิจารณาหลังจากนั้นท่านนายกได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการในที่ประชุมพิจารณาซักถามแล้วก็ถกกันเรื่องคุณสมบัติของแคนดิเดตแต่ละคนก่อนจะมีการเสนอชื่อที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแคนดิเดตคนที่4ถ้าเรียงตามความอาวุโสนะครับซึ่งทางด้านของท่านพลตำรวจเอกวินัยท่านก็ย้ำว่าการเลือกผบ.ตร.รอบนี้พิจารณาตามความรู้ความสามารถเป็นหลักรวมถึงลีดเดอร์ชิพความเป็นผู้นำก็มีส่วนในการตัดสินใจด้วยนะครับโดยความเห็นของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.นะครับท่านที่เกษียณไปแล้วเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเช่นเดียวกันลองฟังเสียงท่านช่วงนี้หน่อยนะครับการพิจารณาเรื่อง leadership เนี่ยคือฐานตำรวจมันต่างกันคือต้องมีความเชื่อมั่นครับผู้อำนาจนะครับคือพวกใจถึงพึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วคนที่ให้ความเห็นที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาเมื่อวานเนี่ยคือท่านผบ.ตร.นะซึ่งท่านเป็นผู้อำนาจสูงสุดเนี่ยท่านก็มาเล่าว่าท่านได้ให้ทั้ง4คนเนี่ยมีการแสดงวิสัยทัศน์ส่งไปที่ท่านนะครับแล้วก็ท่านก็มาอธิบายให้ฟังว่าในการทำงานของท่าน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านมอบหมายท่านรองผู้จัดการทุกท่านเนี่ยไปทำงานด้านต่างๆเนี่ยมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับวันนี้อยู่ก็เหมือนกับอธิบายให้ฟังว่าในบางขั้นตอนเนี่ยทางท่านผบ.ตร.ดำรงศักดิ์เองก็ต้องมาอธิบายให้ฟังนะว่าการทำงานร่วมกับรองผบ.ตร.แต่ละท่านเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างเพื่อเป็นส่วนในการตัดสินใจของท่านนายกด้วยใช่ไหมครับทางด้านของพลตำรวจเอกวินัยท่านก็ยืนยันว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายไม่กังวลว่าจะถูกฟ้องเพราะเชื่อว่าแคนดิเดตทั้ง3คนที่เหลือมีสปิริตยอมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการส่วนการที่ท่านรองโจ๊กหนึ่งในแคนดิเดตที่ไม่ถูกเลือกออกมาประกาศว่าถ้าเปิดข้อมูลในมือมาก็จะตายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องนี้ท่านพลตำรวจเอกวินัยท่านมีข้อความฝากไปถึงน้องอย่างท่านรองโจ๊กด้วยท่านว่าไงลองฟังดูนะครับในฐานะที่ผมเป็นพี่ในฐานะที่ผมเป็นรุ่นพี่ของท่านรองชัวเชษหรือรองโจ๊กนี่นะครับก็อยากจะฝากไปบอกท่านรองโจ๊กอย่างนี้ครับหนึ่งครับใจเย็นๆสองให้ไปตั้งสติทำสมาธิเสียพิจารณาถึงเหตุนะครับแล้วอย่าพูดมากพูดไปเรื่อยหรือว่าพูดเอามันนะครับเพราะคำพูดเนี่ยมันจะมัดปะมัดตัวเราเองนะครับผมอยากจะเห็นโจ๊กหวานเจี๊ยบอะไม่อยากเห็นโจ๊กอคติอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมเตือนด้วยความหวังดีในฐานะที่เป็นพี่บอกให้ใจเย็นๆไปทำสมาธิอย่าพูดมากอยากได้โจ๊กหวานเจี๊ยบค่ะไม่ชอบเลยโจ๊กอคตินะโจ๊กอคติไม่ชอบอยากเป็นโจ๊กหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมแต่หลังจากนี้อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเยอะแล้วเพราะทนายบอกว่าไม่ต้องพูดใช่ไหมทนายจะเดินเดี๋ยวทนายจัดการเองติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย